ติดตามอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าเหตุการณ์จะพัฒนาทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมนะครับนี่เป็นเรื่องใหม่ทางการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นมาที่ผมเรียนตอนต้นปัจจัยบวกมันก็มีนะครับการค้าโลกสหรัฐกับจีนก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับทุกอย่างก็ในเชิงนั้นปัจจัยบวกมันมีอันนี้เป็นปัจจัยใหม่ยังต้องประเมินอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรเพิ่งเกิดครับก็คงในส่วนของกระทรวงการคลังนะเรียกว่าหน่วยงานอื่นที่เราทำงานด้วยกันก็ช่วยกันดูแลส่วนของการเมื่อกี้ผมก็เรียนท่านผู้บริหารไปว่าปีนี้เนี่ยก็ขอให้หนึ่งติดตามประเมินใกล้ชิดไม่ใช่แต่สสคทุกหน่วยงานท่านประเมินในส่วนของท่านแล้วมาแชร์กันสองมีความพร้อมถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะออกมาตรการใหม่นะครับนั่นอาจจะเป็นมาตรการในเรื่องของการลงทุนพร้อมๆการขับเคลื่อนเรื่องปฏิรูปด้วยแล้วส่งผลดีนะครับในเรื่องของระยะใกล้ตัวนะครับที่เศรษฐกิจโลกที่เป็นเช่นนี้ก็ขอให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการที่จะคิดในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ได้คุยกันไปแล้วว่าหน่วยงานต้องมีความพร้อมประเมินแล้วต้องมีความพร้อมประเมินผลกระทบต่อ GDP ในปีนี้มั้ยคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะสร้างผลกระทบยังไม่ได้ประเมินนะครับเพราะยังเพิ่งเกิดขึ้นอยู่แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางหน่วยงานประเมินทั้งหลายไม่ใช่แต่กระทรวงการคลังสภาพัฒน์ธปท.เขาก็ต้องประเมินร่วมกันนะครับมีห่วงมั้ยคะว่ามันจะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องบรรยากาศการค้าโลกมันจะยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วก็มีผลกับสมองของเราเลยในเรื่องนี้คงอย่างพูดไม่ได้ชัดเจนแต่ถามว่าความเปลี่ยนไปด้านมีไหมมันก็ย่อมมีนะครับก็จะมีผลกระทบไม่ใช่แต่ประเทศไทยหรอกทั่วโลกเลยนะครับก็อันนี้ต้องติดตามดูปัจจัยบวกเดิมมีอยู่แล้วนะแต่ที่เราได้ทราบระดับโลกอันนี้ขึ้นมาผลกระทบจะมีแค่ไหนเราติดตามดูว่าไอ้ตัวเหตุการณ์มันเนี่ยจะไปในทิศทางไหนมันจะยืดเยื้อไหมหรือว่าที่ถ่ายไม่ได้นี่ยังไม่ทราบถึงต้องติดตามใกล้ชิดแล้วมีความพร้อมตัวการงานต้องมีความพร้อมโดยงานทุกหน่วยงานว่าถ้ามาตรการไหนที่ออกมาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนท่านต้องมีความพร้อมอยู่